กับเข้าสู่ช่วงนี้ของตีคลองร้องข่าวค่ะอย่างที่บอกไปว่าการบริหารจัดการน้ำเป็นเรื่องสำคัญนะคะแล้วก็เป็นเรื่องสำคัญในระดับมหาภาคคือในระดับประเทศในระดับกรุงเทพมหานครและกรุงเทพมหานครค่ะต้องบอกว่ามีนโยบายดีๆในแต่ละเขตค่ะน้องลูกน้ำก็ต้องดูแลเหมือนกันนะคะจึงมีการบริหารจัดการน้ำของเขตดอนเมืองเกิดขึ้นนะคะแล้วก็เชื่อว่าในพื้นที่เขตอื่นๆก็มีด้วยค่ะแต่ในวันนี้ค่ะเราได้รับเกียรติจากคุณพิษณุเจริญนุกูลนะคะท่านผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตดอนเมืองค่ะท่านรักษาราชการแทนผู้อำนวยการเขตท่านจะมาพูดคุยกับเราในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำเขตดอนเมืองกันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะต้องขออนุญาตถามก่อนเลยค่ะว่าการบริหารจัดการน้ำของเขตดอนเมืองเราให้ความสำคัญอะไรอย่างไรบ้างแน่นอนค่ะว่าเมื่อปี2553-54นะคะมีเหตุในเรื่องของน้ำท่วมเขตดอนเมืองก็เป็นแหมจุดสำคัญเหมือนกันที่เกิดน้ำท่วมขังนะคะแล้วก็ท่วมอย่างยาวนานณวันนี้ค่ะนโยบายของหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์บริพัตรมีการให้เราดำเนินการอะไรอย่างไรในการบริหารจัดการน้ำในเขตดอนเมืองบ้างคะครับคือขณะนี้เราได้เตรียมการป้องกันน้ำท่วมในเขตดอนเมืองไว้แล้วนะครับเราได้ดำเนินมาตรการขุดเปิดทางน้ำไหลเปิดในคูคลองในพื้นที่ของเราเนี่ยเราก็มีการจัดเก็บผักตบชวานะครับแล้ววัชพืชเปิดทางน้ำให้ระบายได้ดีในพื้นที่ทั้งหมดนะครับรวม12คลองที่เรารับผิดชอบอยู่นะครับแล้วอีกส่วนหนึ่งก็คือเราก็ดำเนินการล็อกขุดลอกท่อระบายน้ำในพื้นที่ตามถนนสายต่างๆนะครับจำนวนเกือบจะ 100% ของเขตเราแล้วนะครับทั้งหมดนะครับแล้วตอนนี้เราก็ขยับไปที่ในหมู่บ้านที่เป็นจุดเสี่ยงของที่น้ำจะท่วมก็มีการเข้าจัดเจ้าที่เข้าไปลอกท่อระบายน้ำให้มีการระบายน้ำที่ดีน้ำฝนตกลงมาจะได้ระบายน้ำลงสู่ขุดท่อสาธารณะแล้วก็ลงสู่คูคลองที่เราดำเนินการไว้นะครับอันนี้คือมาตรการที่เราเร่งด่วนแล้วเราก็ทำแล้วตอนนี้เราทำไปจะ 90% แล้วในพื้นที่เราครับผมท่านขาจุดเสี่ยงของเขตดอนเมืองต้องขออนุญาตถามค่ะเมื่อสักครู่นี้ท่านบอกจุดเสี่ยงจุดเสี่ยงของเขตดอนเมืองมีพิกัดไหนบ้างประชาชนที่อยู่ในจุดเสี่ยงฟังแล้วจะได้รู้สึกว่าอุ่นใจมากขึ้นนะเพราะท่านได้มีการลงพื้นที่ดำเนินการเรียบร้อยแล้วครับก็จุดเสี่ยงของเราในพื้นที่เขตดอนเมืองมีทั้งหมด6จุดนะครับในพื้นที่ของเรานะครับแล้วเราก็ทั้ง6จุดเนี่ยเราก็ได้ตั้งเครื่องสูบน้ําไว้เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่ง6จุดในก็ดําเนินบริเวณเราตั้งเครื่องสูบน้ําไว้ที่วิไลเทคนิคดอนเมือง1จุดซึ่งจะสูบน้ําจากชุมชนสายสัมพันธ์ค่ะสายอัมพันธ์M3นะครับซึ่งบริเวณนี้ไม่มีท่อระบายน้ําเราก็จะสูบน้ํามันตามเราใช้เครื่องสูบน้ําสูบมาลงคูในกิมสาย3นะครับซึ่งเราตอนนี้เราก็เดินเครื่องอยู่นะครับเดินเครื่องอยู่เพื่อให้น้ําที่อยู่ในชุมชนลดปริมาณลงนะครับอีกอันนึงนะครับอีกที่หนึ่งก็ตรงหน้าโรงเรียนดอนเมืองฐานอากาศดำรงถนนวุฒากะนะครับนี่เราก็ตั้งเครื่องสูบน้ำไว้เพราะว่าติดกับแนวก่อสร้างรถไฟฟ้านะครับของบริษัทอินเดียนไทยนะครับเราก็มีการตั้งเครื่องสูบน้ำเตรียมไปแล้วตรงนั้นถ้ามีน้ำมาฝนตกขึ้นเราก็จะสูบน้ำลงท่อระบายน้ำระบายลงสู่คลองเป็นประชากรต่อไปนะครับอีกที่หนึ่งก็คือตรงข้ามโรงเรียนลมมณีนะครับอันนี้เราตั้งเครื่องสูบน้ำไว้8นิ้วนะครับตอนไปเด็ดสูบน้ำแล้วก็หน้าร้านฟิลิเตอร์ไลล่าซึ่งตั้งเครื่องสูบน้ำ6นิ้วซึ่งจากตรงเนี้ยเราจะใช้สำหรับตั้งเครื่องในถนนเวลุและราชโรงเรียนถนนเวลุนะครับซึ่งเป็นถนนสายยาวของเขตเรานะครับเราก็ตั้งเครื่องสูบน้ำไว้ให้ระบายน้ำได้ดีขึ้นนะครับอีกเครื่องหนึ่งก็คือดำโค้งช่างอากาศอุทิศอันนี้เราก็ตั้งสูบน้ำ6นิ้วไว้นะครับแล้วเราก็เพิ่มเป็น8ตัวแล้วตรงนี้เราตรงใกล้ๆสำนักงานเขตเนี่ยครับเป็นพื้นที่ที่จะสูบน้ำจากทางโรงรถลงคลองเปรมประชากรเราตั้งเครื่องสูบน้ำไว้2ตัว10นิ้วซึ่งจะระบายน้ำจากโรงรถได้นะครับถ้ามีน้ำเกิดขึ้นเราเตรียมการได้หมดแล้วก็ประมาณ8จุดในพื้นที่เรานะครับค่ะแสดงว่าจุดเสี่ยงที่มีประชาชนกังวลตอนนี้ไม่ต้องกังวลแล้วมีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่เป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็ค่ะมีการวางแผนว่าจะต้องมีการระบายน้ำสูบน้ำจากตรงไหนลงพื้นที่ไหนเป็นที่เรียบร้อยแล้วเช่นกันใช่ครับได้เราได้สำรวจจุดอ่อนแล้วก็พื้นที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้นะครับตอนนี้ก็อยู่ในขั้นอีกขั้นนึงก็คือเราเตรียมการในการระบายน้ำก็ท่านนายกท่านผู้ว่าก็ให้สแกนรับน้ำฝนตามถนนสายต่างๆเราก็ทำความสะอาดโดยให้เจ้าที่พนักงานกวาดแล้วก็ดำเนินการทำความสะอาดสแกนหน้าน้ำฝนถนนสายต่างๆเพื่อไม่ให้เป็นที่อุดตันของ
การระบายน้ำจากถนนลงท่อระบายน้ำครับตอนนี้เราทำทุกถนนในพื้นที่เราค่ะฟังนโยบายการจัดการน้ำของเขตดอนเมืองแล้วอุ่นใจมากขึ้นชาวดอนเมืองนะคะสุดท้ายนี้นะคะท่านมีอะไรอยากจะฝากกับพี่น้องประชาชนเรื่องของการรับมือแล้วก็ความอุ่นใจในเรื่องของการจัดการน้ำแล้วก็สถานการณ์นะคะในน้ำในของพนักงานเตรียมน้ำเองได้เตรียมความพร้อมทุกด้านนะครับในการที่จะป้องกันไม่ให้เกิดน้ำท่วมในพื้นที่ในพื้นที่เขตอนเมืองนะครับโดยเตรียมทั้งอุปกรณ์เจ้าหน้าที่ทุกอย่างเตรียมพร้อมให้หมดนะครับแล้วก็ในขณะที่ทั้งก่อนฝนตกและฝนตกเราก็จะดำเนินการเข้าไปในพื้นที่ทุกจุดที่มีปัญหาในทันทีนะครับในการดูในความสะดวกด้านจราจรเราก็จะส่งเจ้าที่เทศกิจลงไปบนดูแลนะครับและหลังจากนั้นถ้าฝนหยุดตกแล้วเราก็จะให้ช่างเจ้าที่โยธาไปสำรวจหลุมบ่อที่เกิดจากการชำรุดของการจัดท่อของน้ำเนี่ยเราก็จะดำเนินการซ่อมแซมโดยทันทีนะครับในพื้นที่เราเพื่อประชาชนได้รับความสะดวกนะครับแล้วก็ได้รับความปลอดภัยในการเดินทางสัญจรวันแล้วก็ไม่มีปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่เรายินดีนะครับเราเตรียมพร้อมตลอดเวลาตอนนี้ 100% ครับสำหรับเขตดอนเมืองครับท่านขาคำถามสุดท้ายปัญหาขยะกับเขตดอนเมืองกับการจัดการน้ำเป็นอุปสรรคไหมคะก็เป็นอุปสรรคนะครับตอนนี้เราก็จัดเจ้าที่ประชาพันธ์วันนี้เราก็ลงที่คลองเตยประชากรในจัดเจ้าที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนเจ้าที่เศรษฐกิจเจ้าที่รักษาเข้าไปสามชั้นแจกใบซิลแล้วก็การเก็บขยะชิ้นใหญ่ตามนโยบายที่ท่านผู้ว่าได้กำหนดไว้เราก็เมื่อเสาร์ที่นี้เราก็ลงพื้นที่ในหมู่บ้านสายต่างๆหมู่บ้านต่างๆในพื้นที่นะครับกำหนดพื้นที่ไปแล้วก็ไปจัดเก็บซึ่งเราก็ได้ขยะชิ้นใหญ่มาเป็นจำนวนมากนะครับแล้วก็เราก็จะลงในคลองนี้อีกตลอดจนถึงวันอาทิตย์นี้ถึงวันอาทิตย์นี้นะครับเราจะลงเก็บขยะในคลองเพื่อการระบายน้ำได้ดีขึ้นนะครับค่ะวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณนะคะท่านผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตดอนเมืองค่ะคุณพิษณุเจริญนุกูลค่ะขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณค่ะครับยินดีค่ะแหมฟังแบบนี้แล้วอุ่นใจมากยิ่งขึ้นนะคะอย่างไรก็ตามค่ะพี่น้องประชาชนในพื้นที่เขตดอนเมืองฟังแบบนี้แล้วขยะในมือท่านอย่าทิ้งนะคะใช่ค่ะร่วมกันดูแลต่อเนื่องนะคะกับเจ้าหน้าที่ของกรุงเทพมหานครรับรองว่าเขตดอนเมืองเนี่ยจะเป็นเขตที่อุ่นใจและโล่งใจแน่ๆปลอดน้ำใช่ค่ะเป็นเขตปลอดน้ำเลยนะคะต่อให้ฤดูฝนจะมาหนักหน่วงแค่ไหนนะคะมากันที่เรื่องของถนนหนทางกันบ้างนะคะไปตรวจสอบสภาพการจราจรกันนิดนึงนะคะในช่วงวันจันทร์แบบนี้ไปเริ่มต้นที่จุดแรกกันเลยค่ะคุณผู้ชมอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิค่ะเดี๋ยวเราไปตรวจสอบนี่เลยนะคะนะคะอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิที่คุณผู้ชมเห็นในขณะนี้นะคะก็ค่อนข้างที่จะโล่งตาอยู่นะคะรถที่จะไปทางราชวิถีเองก็ยังสามารถทำได้ดีอยู่อ่ะภาพมาใหม่แล้วเมื่อสักครู่นี้น่าจะภาพค้างนะคะตอนนี้ปริมาณรถเยอะมากขึ้นนะคะโดยรอบอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิก็ยังถือว่าใช้การได้นะคะมีปริมาณรถเยอะค่ะแต่ก็ยังเคลื่อนตัวได้ไม่มีการติดสะสมหรือว่าติดแล้วก็หยุดนิ่งแต่อย่างใดใช่ค่ะโดยภาพรวมก็ถือว่าใช้การได้ดีอยู่ไม่ว่าจะเป็นทิศทางที่จะไปทางราชวิถีทิศทางที่จะไปยังตึกชัยนะคะหรือว่าในส่วนของที่จะไปทางพหลโยธินนะคะก็ยังถือว่าใช้การได้ดีอยู่เช่นเดียวกับเส้นทางที่จะออกไปยังสามเหลี่ยมดินแดงนะคะใช้วิภาวดีรังสิตค่ะก็ยังถือว่าอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิยังเป็นเส้นทางจุดศูนย์รวมที่คุณผู้ชมสามารถเลือกใช้ได้ในขณะนี้ค่ะนะคะก็ยังโล่งๆอยู่นะคะสำหรับอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเดี๋ยวเราไปต่อกันที่สะพานควายนะคะต่อเนื่องกันไปนะคะจากอนุสาวรีย์ชัยนะคะถ้ามุ่งหน้ามาเส้นพหลโยธินนะคะผ่านสนามเป้ามาก็จะถึงสะพานควายณจุดนี้ละค่ะภาพรวมที่แยกสะพานควายในขณะนี้นะคะปริมาณรถไม่มากนักนะคะมีการปล่อยสัญญาณไฟเขียวแล้วก็ดูในทุกทิศทุกทางที่มีการติดสัญญาณไฟแดงก็ค่อนข้างที่จะไม่มีการติดสะสมแต่อย่างใดค่ะสะพานควายถือว่าใช้การได้ดีเช่นกันนะคะต่อเนื่องมาจากอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิใครที่จะมุ่งหน้าไปยัง5แยกลาดพร้าวก็เชื่อว่าใช้การได้เช่นกันค่ะซึ่งวันนี้เราขอตรวจสอบกันใน2เส้นทางนะคะอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิแล้วก็สะพานควายค่ะคุณผู้ชมสามารถเลือกใช้เส้นทางทั้ง2เส้นทางนี้ได้นะคะเป็นเส้นทางเชื่อมต่อที่เรานำมาเสนอกันค่ะใช่ค่ะและง่ายที่สุดนะคะจะตรวจสอบสภาพการจราจรผ่านเมโทรทีวีหรือว่าดาวน์โหลดแอปพลิเคชันฟรีๆก็โหลดไปเลยนะคะ BMA Live Traffic ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วติดตามร้องข่าวของเรานะคะดิฉันกิตติยาบุญเจริญค่ะค่ะดิฉันปัจจรีสนสินพงษ์ค่ะรักกรุงเทพร่วมสร้างกรุงเทพกับหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์บริพัตรนะคะสวัสดีค่ะ